สำหรับใครที่สนใจในส่วนของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะแจงมีข่าวดีมาบอกแล้วค่ะเพราะว่าแจงเนี่ยกำลังจะลอนช์คอร์สใหม่นะคะที่จะเริ่มสอนครั้งแรกเนี่ยช่วงวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะเป็นคอร์สโหราศาสตร์Predictive นะคะหรือว่าดูดาวจรแบบ Advanced ขึ้นไปเนื้อหาในคอร์สเนี่ยค่ะก็จะมีการสอนในส่วนของดาวจรแบบ Advanced นะคะมีการอ่านโหราศาสตร์ดาวจร Progression Solar Arc Solar Return นะคะดูอ่าน Midpoint ดูอ่าน Vertex นะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเผื่อว่าใครสนใจเนี่ยค่ะทักมาสอบถามได้พิเศษสำหรับคนที่สนใจคอร์สนี้ในช่วงก่อนเดือนเมษายนนี้นะคะในส่วนของราคา Early Bird นะคะแจ้งแถมคอร์สพื้นฐานให้ด้วยนะยังไงสนใจทักมาได้นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 Soulmaster ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้จะมาถึงในส่วนของชาวมังกรในช่วงเดือนเมษาพฤษภามิถุนายนนี้นะคะหรือจะเป็นไตรมาสที่2นั่นเองนะคะในช่วงนี้ในเรื่องความรักนะคะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมังกรนะคะคร่าวๆผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาขอโทษ22ธันวาจนถึง21มกราคมนะคะดูดาวศุกร์ดีนะคะถ้าทราบดาวศุกร์ถ้าไม่ทราบลัคนาก็ดีนะคะหรือว่าถ้าไม่รู้จริงอาราศีก็ได้ก็คือตามวันที่บอกไปข้างต้นนะคะโอเคแจงทำวีโอวันที่14เมษายนก็สวัสดีวันสงกรานต์สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะเริ่มกันนะคะจริงๆมันมีนิวมูนเกิดขึ้นเนาะตั้งแต่วันที่11เมษายนนะคะซึ่งของคุณเนี่ยนิวมูนเกิดขึ้นในเรือนที่4ก็คือในเรื่องครอบครัวนะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆทำกิจกรรมอะไรกับคนในครอบครัวเปลี่ยนแปลงความรู้สึกมีโอกาสได้เจอใครเข้ามาได้นะคะจะเห็นเนี่ยยูเรนัสเขารอรับอยู่ก็คือคนที่เข้ามาเนี่ยในหลายปีจากนี้นะมันจะเป็นภาวะแบบมาไปชอบความตื่นเต้นเหมือนกับปกติอะชาวมังกรจะเป็นคนที่ค่อนข้างต้องการความชัดเจนเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่ต้องการความหวือหวาแต่สังเกตตัวเองไหมลองดูที่ผ่านมาสักประมาณตีว่าสัก2ปีได้นะคะมันจะเกี่ยวข้องคนที่เข้ามามันทำให้เราตื่นเต้นเนี่ยแล้วกลายเป็นเราชอบอ่ะปกติไม่ได้ชอบประมาณนี้นะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปี2ปีมันเนี้ยมันเหมือนกับมีคนเข้ามาแล้วทำให้ตื่นเต้นแล้วทำให้ตัวเองแบบค่อนข้างหลงค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวจะโชว์ไฟนิดนึงนะอุตส่าห์จุดเทียนมาแล้วนะคะเพื่อสร้างบรรยากาศนะคะโอเคทีนี้ก็มีจูโน่นะคะเขาเดินถอยหลังด้วยซึ่งจูโน่ของคุณเขาอยู่ในเรือนที่12คนเก่าๆความรักที่เป็นความลับบอกใครไม่ได้ทำนองนี้นะคะจะวนกลับมาถ้าจะเข้ามานะ14เมษายนนะคะดาวศุกร์เดินเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นเรือนที่5ของคุณนะคะแล้วมันจะไปทำมุมกลุ่มกับยูเรนัสด้วยความสัมพันธ์จะเป็นลักษณะปุบปับที่บอกไปว่าชอบความตื่นเต้นเร้าใจหรือว่าบางทีถ้าเจอความสัมพันธ์ที่เข้ามาเนี่ย อาจจะมาจากเพื่อนๆก็ได้หรือว่าเหมือนจะเอาไงดีนะจะเป็นเจ้าของไม่เป็นเจ้าของดีอะไรเงี้ยมันจะมีความย้อนแย้งในตัวเองนะคะและเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์มากๆเลยเพราะว่าศุกร์เวลาอยู่ในเรือนที่5เรือนที่5จะเกี่ยวข้องกับ Love Affair เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แบบหนุ่มสาวแบบว่าการจีบๆเดทๆกันเฟลิร์ตกันแบบนี้หรือว่าเป็นลักษณะของการมีบุตรตั้งครรภ์ก็ได้จริงๆมังกรใครเป็นมังกรลองสังเกตตัวเองดูสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะยูเรนัสในเรือนนี้ถ้าจะมีลูกอ่ะจะเป็นลักษณะของปุบปับก็มีก็ได้หรือไม่บางครั้งคุณต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เยอะกว่าจะได้มาอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันหรือบางคนโอเคมีเร็วแต่ว่าเหมือนก็ต้องปรึกษาแพทย์เป็นพิเศษอ่ะยกตัวอย่างใจมีเพื่อนคนจีนที่นี่เนาะเขามียูเรนัสในเรือนนี้ก็แบบมีลูกตั้งแต่22 23อาจารย์ก็ถามเธอมีลูกง่ายไหมเขาบอกว่าก็ช่วงในการตั้งครรภ์เขามีเลือดไหลไม่หยุดเนาะก็ต้องแบบไปโรงพยาบาล3อาทิตย์อะไรเงี้ยมันก็จะมีเหตุการณ์ประมาณนี้เหมือนกับต้องปรึกษาแพทย์เป็นพิเศษอะไรเงี้ยยกเว้นถ้าแบบมาสบายสบายแบบปรับติดเลยแบบเนี้ยก็ได้อันนี้คือเกล็ดเล็กน้อยเล่าให้ฟังนะคะความรักก็เนื่องจากเวลาดาวยูเรนัสยูเรนที่เนี้ยนะคะ
คุณต้องการความตื่นเต้นเร้าใจแล้ววันนั้นคนที่เข้ามาแบบบางทีมาๆไปๆมาหายๆเนี่ยมันผิดวิสัยอ่ะของชาวมังกรอ่ะนะคะแต่ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรอาจจะเป็นคำถามที่ชอบพูดกับตัวเองว่าเออช่วงนี้มันเป็นอะไรไปชอบคนประมาณนี้ได้ยังไงไม่ใช่ตัวเราเองเลยก็ได้เหมือนกันสุขย้ายเข้ามาสู่ราศีพฤษภเนี่ยก็น่าจะฮอตมีคนเข้าหาแหละนะคะอาจจะเป็นลักษณะเด็กกว่าคุณก็ได้นะคะเข้ามาทำให้คุณตื่นเต้นนะนะคะถัดมานะจ้าวันที่26เมษายนนะคะเป็นช่วงเวลาที่ฟูลมูนเกิดขึ้นในสกอร์ปิโอเรือนที่11นะคะก็เป็นช่วงเวลาของการจบเนาะความสัมพันธ์เหมือนถ้าว่าใครที่แบบเหมือนเป็น friend with benefit หรือว่าเฮ้ยจะเป็นเพื่อนจะเป็นแฟนจะเอายังไงกันแน่แบบไม่ค่อยแน่ใจเนี่ยจังหวะเนี้ยจังว่ามีโอกาสสูงที่คุณจะจบความรู้สึกอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็เวลาฟูลมูนก็คือจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่เนาะความสัมพันธ์ที่มาจากเพื่อนๆเนี่ยค่ะแนะนำมาให้ถ้าแบบมันไม่ใช่เนี่ยมีโอกาสสูงที่จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปนะคะโอเคเดี๋ยวนะดูก่อนถัดมาน่าจะเป็นในส่วนของวันที่8พฤษภาคมดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนก็จะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับถ้าคุณจะสนใจใครอะค่ะจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องคุยกันอะมากขึ้นหรืออาจจะได้เจอจากคนที่เป็นลูกน้องบริวารเพื่อนที่ทำงานการไปทำการกุศลแล้วเจอหรือว่าการที่คุณพาตัวเองแบบไปออกกำลังกายแล้วเจอหรือแม้แต่ว่าการที่คุณใช้ชีวิตประจำวันของคุณนะเจอแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะตรงนี้ลองดูความสัมพันธ์เวลาที่สุขอะมันเป็นดาวความรักเนาะไปอยู่ในเมถุนมิถุนเนี่ยมันจะเป็นการแทนถึงการสื่อสารพูดคุยนะคะเพราะนั้นยิ่งคุณได้คุยกับใครมากขึ้นอ่ะคุณจะอยู่แบบเฮ้ยชอบคนนี้แบบไม่ทันได้รู้ตัวเลยแบบไปชอบได้ยังไงคือจริงๆแล้วสื่อสารกันมากขึ้นก็เลยชอบนะถัดมานะคะ11พฤษภาคมก็นิวมูนเกิดขึ้นในทอรัสซึ่งเป็นเดือนที่5ของคุณเริ่มต้นความสัมพันธ์นะในส่วนของเหมือนการไปออกอีเวนต์อ่ะแล้วเจอแบบเนี้ยแล้วแบบใช้คำว่าไปทำกิจกรรมนอกสถานที่แล้วเจอแบบเนี้ยก็ได้นะแล้วก็การได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆมีคนมาจีบนะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเดือนที่5มันนึกถึงตอนตัวเองเป็นวัยรุ่นเนี่ยจะแบบมีคนที่ทำให้คุณตื่นเต้นความต่างกันเนาะเดือนที่7กับเดือนที่5เนี่ยเดือนที่5ความสัมพันธ์แบบโรแมนติกอะค่ะเดือนที่7เนี่ยโอเคคนเนี้ยฉันจะเป็นคู่ชีวิตน้อยคนนะที่แบบว่ามันจะสามารถไปด้วยกันได้บางคนมีแต่เดือนที่7แต่ไม่มีเดือนที่5ไม่มีความโรแมนติกเนี่ยมันก็แบบก็คบกันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่บางคนถ้ามีแต่เดือนที่5แบบดาวมาทำมุมถึงเดือนที่5แต่ไม่มีเดือนที่7อย่างเงี้ยก็มีแต่ความหวานแต่สุดท้ายก็คือไปต่อกันไม่ได้แต่ของคุณน่ะถ้าเป็นช่วงเวลานี้มันเป็นการเริ่มต้นน่ะมันมีคนเข้ามาทำให้ใจสั่นน่ะก็ลองดูไปยาวๆนิดนึงนะคะลองดูไปถึงกรกฎาคมถ้าแบบยังอยู่ต่อก็ตามนั้นคบได้อยู่นะคะแล้วก็วันที่26พฤษภาคมก็ฟูลมูน total lunar eclipse เนาะเกิดขึ้นในเรือนที่12ของคุณก็จะเป็นการจบความสัมพันธ์คือถ้าแบบมันไม่ชัดเจนแล้วก็มันยังแบบคุมเครืออย่างเงี้ยมีการเริ่มจบสูงหรือว่าเป็นภาวะการแอบอ่ะเหมือนใครที่มาแอบชอบคุณหรือว่าความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นที่ประกาศออกสื่อให้โลกรู้แบบนี้นะคะคุณเหมือนจะเคารพตัวเองมากอะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาทำแบบนี้คุณจะตัดหมดนะแจ้งว่านะก็น่าจะน่าต้องตัดนะคะตรงนี้นะแล้วก็ถ้ามองก็จะมีวันที่2มิถุนายนก็ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎช่วงนั้นน่ะลองดูซิจะฮอตหรือเปล่าจริงๆอะช่วงที่ศุกร์อยู่ในเรือนนี้ก็ฮอตแล้ว1รอบนะแต่ว่าเวลาอยู่เรือนนี้มันก็พ้องกันนะว่าแบบเฮ้ยมีคนเข้ามาจีบแล้วคือถ้าสมมติว่าจีบแล้วไม่เปิดตัวเนี่ยคุณจะตัดจบเหมือนอะไรอ่ะมาจีบแบบไม่จริงจังไม่ใช่นะอะไรเงี้ยประมาณนี้นะแล้วก็พอถัดไปคนที่เหลือที่ยังอยู่ไปจนถึงตอนเนี้ยก็จะได้อยู่กันยาวไปถ้าจะเห็นอย่างจริงโนดเนี่ยอยู่ในเดือนที่6คุณก็คือในช่วงผ่านมาแล้วเป็นปีแล้วคุณจะบ้างานมากขึ้นเนาะแล้วก็อีก6เดือนก็ยังบ้างานอยู่มากแต่พอไปปลายปีอ่ะให้แบบโนดเนี่ยมันมาแถวๆเนี้ยนะเดินทางย้อนเนาะคุณจะแบบเดทไม่หยุดเลยอ่ะเอาจริงๆก็ช่วงนี้จังมองว่า
เป็นช่วงศึกษาค่ะเป็นช่วงที่พูดคุยดูให้มันเยอะๆอย่าแบบให้เราคิดเสมอว่ามันมีคนที่ใช่มันจะมีถ้าเราคิดว่ามีมันก็จะมาเนอะไหมคิดว่าเราเป็นอ้ําพัชราภาเป็นชมพู่อารยาที่แบบฉันสวยฉันเลือกได้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะตรงนี้ฝากเอาไว้2มิถุนายนเนี่ยศุกร์เขาย้ายเข้าสู่เรือนที่7ของคุณก็จะฮอตมากคนที่เข้ามาก็จะแบบไม่ตันหน้าตาดีฐานะดีอ่ะก็ได้นะแล้วก็ความสัมพันธ์คือจะแบบดึงดูดคนที่ค่อนข้างจะดูแลไปถึงครอบครัวนะคะเข้ามาด้วยนะไม่ใช่คือตัวคุณมังกรเองอ่ะคุณเป็นผู้นำเป็นเหมือนคุณพ่อเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องหาคนที่เป็นคุณแม่เข้ามาคือมาแบบง้องแงงมาคงไม่ใช่คือคุณก็มองแผนระยะไกลของคุณแล้วว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่นำครอบครัวได้ต้องเป็นคุณเหมือนคุณแม่เอาง่ายๆนะคะก็หรือว่าคนที่ทำแบบสมมติคุณเป็นผู้ชายคุณก็ต้องหาแบบเป็นผู้หญิงเข้ามาใช่ไหมถ้าสมมติว่าคุณชอบผู้หญิงใช่ไหมต้องเป็นแบบแนวคุณแม่คุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่เข้ามาก็ต้องเป็นแบบผู้ชายที่ดูแลค่ะไม่ใช่ผู้ชายที่ปล่อยทิ้งปล่อยขว้างคงไม่ใช่นะคะตรงนี้นั่นแหละเลือกดีๆแล้วก็เนี่ยมีโอกาสมีเข้ามามีโอกาสสวีทหวานหรือว่าคุยกันมากขึ้นได้10มิถุนายนก็นิวมูนนะคะเกิดขึ้นในเจมินายซึ่งเป็นเรือนที่6ของคุณความสัมพันธ์ณเวลานั้นถ้าจะมานะมันจะเป็นลักษณะของการที่คุณไม่ต้องดิ้นรนไปเจอใครมากมายแค่ใช้ชีวิตประจำวันนะคะแต่เราก็ต้องคิดตามหลักวิทยาศาสตร์นิดนึงนะคะสถิติวิทยาศาสตร์ของเรามองว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตประจำวันปกติแต่ชีวิตเนี่ยอยู่แต่บ้านอย่างเงี้ยก็คงจะยากเรือนที่6อ่ะมันเป็นเรือนแห่งการเซอร์วิสคือการบริการการพาตัวเองออกไปรับใช้สังคมอาจจะเป็นลักษณะของการไปทำการงานการกุศลนิดนึงนะหรือว่าออกจากบ้านอย่างนี้นะสมมติว่าคุณต้องไปทำงานที่ทำงานใช่ป่ะปกติมันเป็นประจำวันรูทีนอย่างเงี้ยคุณอาจจะเปลี่ยนเส้นทางนิดนึงเพื่อเพิ่มความน่าจะเป็นว่าเอ้ยคนนั้นน่ะเขาน่าจะมาเวลานั้นอะไรเงี้ยอันนี้ช่วยแบบยูนิเวอร์สนิดนึงอ่ะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นน่ะก็เริ่มนิดนึงลองปรับเปลี่ยนนิดนึงถ้าแบบปัจจุบันถ้าที่เป็นอยู่คิดแล้วว่าไม่น่าจะเจอนะงั้นลองปรับนิดนึงนะคะลองดูการไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬาไปทำบุญเดินทางประจำทางเนี่ยลองดูนะคะมีโอกาสนะการไปงานสัตว์เลี้ยงต่างๆถ้าตอนนี้โควิดเขาสามารถให้ไปได้ก็อยากให้ไปลองดูนะเพราะมีโอกาสได้เจอนะคะก็ถ้ามองแล้วในส่วนของ3เดือนถัดจากนี้นะคะมันจะเป็นภาวะที่น่าจะได้ลองเปิดใจอย่าลืมว่ายูเรนัสเนี่ยเขาอยู่ในเรือนที่5ของคุณแล้วยูเรนัสมันอยู่แบบประมาณ7ปีอะเพราะนั้นน่ะมาแล้วประมาณปีกว่าแล้วว่าคนที่เข้ามาเนี่ยความสัมพันธ์ความรักจะเป็นลักษณะของเข้ามาทำให้ตื่นเต้นอะให้แบบมาเปลี่ยนจากปกติที่เป็นเพราะที่บอกไปข้างต้นว่ามังกรเนี่ยเป็นคนที่ชอบความมั่นคงสูงแต่ว่าในช่วงเวลาเนี่ยปี2ปีมาเนี้ยเหมือนกับตัวเองจะแบบให้ฉันเจอฉันต้องการความตื่นเต้นเร้าใจฉันต้องการอะไรที่มันแปลกกว่าเดิมมากแต่ว่าคนที่คุณจะเลือกมาเป็นคู่ชีวิตจริงๆก็คือคนที่เขาสามารถที่จะเป็นแม่ได้จะเป็นคุณแม่เป็นคุณพ่อลูกของคุณได้นะคะตรงนี้แล้วก็ในธีม3เดือนถัดจากนี้เข้าใจว่าเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นใหม่มีความสัมพันธ์ที่แบบมาแอบชอบแล้วแบบไม่ชัดเจนอะโดยมากนิสัยคนมังกรนะโดยมากจะเป็นแบบพวกชัดเจนกับชีวิตมากนะคือคิดเยอะจริงย้ำคิดย้ำทำเยอะจริงแต่ว่าเหมือนถ้าใครที่เข้ามาแล้วแบบไม่ค่อยให้เกียรติอะไรเงี้ยไม่ค่อยเอานะโดยมากนะปกติที่เห็นนะแต่มันก็มีบางคนที่ไม่ปกติก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะลองดูซิว่าคนที่มาจากการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยหรือว่าพาตัวเองไปทำบุญพาตัวเองไปทำงานเนี่ยนะลูกน้องบริวารเนี่ยมีหรือเปล่าเพราะว่ามีโอกาสจะได้เจอคนกลุ่มนี้เข้ามาชอบคุณได้นะคะโอเคอันนี้เป็นไพ่10ใบของชาว
มังกรใน3เดือนถัดจากนี้นะคะในเรื่องความรักนะคะจะเห็นได้ว่ามีการเริ่มต้นไพ่เริ่มต้นไพ่จบดีมากๆนะคะ Ace of Pentacles มีมือจากสวรรค์ยื่นมาอาคุณรับไปสิสิ่งนี้จริงๆการแต่งงานมีการแบบเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีและไพ่จบคือเป็นไพ่ Victory นะคะคาร์ดความสัมพันธ์แบบไปถึงไกลถึงแต่งงานได้นะคะซึ่งจริงๆเมื่อกี้เจงบอกไปแล้ว3เดือนก็คือเดือนสุดท้ายเนี่ยสุกไปอยู่ในอาทิตย์7คุณก็น่าจะหวานเป็นพิเศษอ่ะจะแบบดูพาเข้าบ้านอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ว่าระหว่างทางจะเห็นได้แบบมันมีแบบด้วยความที่เรนัสยังสตรองนะในเรือนที่5ของคุณเนี่ยค่ะบางทีมันจะเกิดความวุ่นวายมันจะเกิดอะยังไงทะเลาะกันอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไม่เป็นไปตามที่ต้องการเพราะที่บอกไปข้างต้นว่ามังกรเป็นพวกที่ค่อนข้างปกตินะคอนเซอร์เวทีฟแล้วค่อนข้างจะแบบทำอะไรเป็น1 2 3เป็นขั้นเป็นตอนแล้วเหมือนเวลาที่ยูเรเนียสเข้ามาเขาทำให้คุณรู้สึกแบบฉันต้องเปลี่ยนอ่ะฉันต้องแบบต้องการสิ่งที่มันตื่นเต้นแล้วเจออะไรที่มันวุ่นวายมากกว่านี้ความสัมพันธ์อาจจะเจอจากการทำงานเนาะก็ได้เหมือนกันอาจจะเป็นคนราศีกุมก็ได้นะที่ชัดนะคะหรือว่ามาจากเพื่อนเนี่ยก็ได้นะคนคนนี้เข้ามานะคะธนูก็ยังได้เลยนะคะเด็กกว่าจะเป็นการประสบมังกรก็ได้ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหลายคนอาจจะอกหักเสียใจนะคะยังมีมันเหมือนกับจะเริ่มต้นใหม่ดีไหมยังติดอยู่กับความสัมพันธ์ยังรู้สึกว่ากลัวและมารอบนี้จะเริ่มกลัวแล้วนะว่าจะเอายังไงดีฉันจะเจอคนนี้แล้วจะเป็นยังไงต่อแต่จริงๆอ่ะ The World เป็นการจบเริ่มต้นใหม่เป็นไพ่ต่างชาติเป็นไพ่การได้คือแจงมองว่าคนที่เข้ามาถ้าจะเห็นเนาะ The World เนี่ยมองมาที่การเริ่มต้นใหม่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมีการทะเลาะกันการที่ยังไม่พร้อมคนเข้ามาจีบก็ยังไม่พร้อมหรือว่าบางทีรู้สึกจะไปต่อก็ยังไม่ลืมคนเก่ามันจะมีอารมณ์ประมาณนี้จะเอายังไงดีกับชีวิตอยู่นะคะจริงๆความรักเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ยากขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายซะทีเดียวคือถ้าเราสูว่าเราอะรักตัวเองมากพอคุณจะรู้เลยว่าคุณจะให้คำตอบยังไงลองคิดว่าถ้าเป็นเพื่อนถ้าเป็นคุณแม่คุณพ่อเขาให้คำปรึกษาเราเนี่ยจะเป็นยังไงจริงๆเราเอาคำตอบนั้นน่ะมันมาใช้ได้นะเพราะบางทีเราก็จะแบบใช้คำว่าไงล่ะเหมือนบางทีเราจะมั่นใจตัวเองสูงมากแล้วบางทีอ่ะบางสิ่งบางอย่างเราก้าวไปเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะว่ามันใช่ไม่ใช่เราทำตามสิ่งที่เราเป็นไปใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเป็นไปได้บางทีเราก็หาคนปรึกษาก็ดีนะคะหรือว่าอย่าไปคิดว่ามันไม่มีแล้วมันไม่ใช่อ่ะความสัมพันธ์ถ้าเราเชื่อว่าเราเกิดมาเนี่ยมันคนตั้งหลายพันหลายหมื่นหลายร้อยล้านคนในโลกนี้ยังไงมันต้องมีได้เจอแล้วแหละอย่าคิดว่าเฮ้ยไม่มีหรอกไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ณเวลานี้บางคนเพราะว่าดาวในเดือนที่5บางทีมันจะเจอความสัมพันธ์เชิงซ้อนเนาะหลายคนในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะถ้าแปลในอีกแง่หนึ่งเนาะถ้าแนะนำคือจริงๆไพ่เนี้ยมันเป็นกับเจอใครแล้วแบบเขาเงียบหายไปอ่ะมันมีพุทธเตือนถอยหลังอยู่หน้าอย่างเช่นนะพูดถอยหลังถ้าเป็นคนที่เคยติดต่อในเรื่องทำงานนะคะเรื่องที่เคยคุยกันเรื่องงานเนี่ยเขาจะวนกลับมาในชีวิตคนได้เนาะตรงนี้นะดูว่าคนโสดเป็นยังไงบ้างนะคะตรงนี้ express your love นะคะก็แสดงออกค่ะถ้าชอบก็มีใจก็พูดไปเลยนะคะแบบกล้าหน่อยกล้าจะพูดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆใช้คำว่าเหมือนอยากให้ทำความรู้จักทำความเข้าใจกันอะมากกว่าการที่แบบโอเคมาแอบชอบแล้วก็อยู่กับตัวเองเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ใช่มันต้องศึกษากันเยอะๆนะคะในเรื่องความรักเนาะแล้วก็จริงๆอย่างนึงนะบางทีอะเวลาที่เราคบกับใครแล้วมันทะเลาะกันประจำอะบางทีถ้าเราเชื่อเรื่องกฎจักรวาลใช่ไหมเขาจะบอกคุณอยู่แล้วนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันไปกระโดดไม่ได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะฝืนแบบเนี้ยก็ได้นะคะก็คนโสดๆแสดงออกนิดนึงในเรื่องความรักบอกไปแล้วข้างต้นอาจจะเทียบงานกลุ่มธนูหรือว่าจะเป็นการประสบมังกรเด็กกว่าคุณเป็นพวกคนต้องเดินทางเยอะๆทหารตำรวจแบบนี้ก็ได้คนในเครื่องแบบก็ได้เหมือนกันคนที่มีคู่นะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นภาวะโรแมนติกเนาะโรแมนติกฟีลลิ่ง
น่าจะได้เจอใครสุดเห็นแล้วชอบแล้วแบบมันมีความผูกพันมันมีความหวานกันมากขึ้นก็ได้ในช่วงไตรมาสนี้นะคะคนที่แต่งงานแล้วนะคะตรงนี้เปิดใจนิดนึงนะคะก็เหมือนบางทีอ่ะคือความสัมพันธ์อ่ะเขาอาจจะไม่ได้ใช่ไหมแต่งงานแล้วใช่ไหมแต่ว่าพฤติกรรมหรือบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการขนาดนั้นนะคะก็เราก็ต้องปรับเนาะปรับให้เข้ากันนะคะชายรักชายนะคะตรงนี้ได้เป็นไพ่ separation ก็คือการห่างกันนิดนึงใครที่แบบมีคู่มีความรักสักคนอ่ะมันกับมีเหตุให้ห่างกันถ้าเป็นหญิงรักหญิงนะคะได้ไพ่ unrequited love นะคะความรักก็อาจจะยังไม่พอในช่วงเวลานี้ความสัมพันธ์ซับซ้อนนะคะก็ยังดิบจีบจีบกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งแบบว่าคือเราจริงๆอ่ะถ้านิยามคนไทยกับนิยามฝรั่งเนี่ยคือถ้าสมมติคำว่ารักเนี่ยฝรั่งจะยากนะแต่คนไทยที่คำว่ารักจะพูดง่ายหนึ่งเนาะบางทีเราจีบเราก็ฉันชอบนี่ฉันชอบแต่ว่าบางทีคำว่ารักมันต้องแบบหลายอย่างสิ่งอ่ะก่อนถึงจะรักได้เพราะนั้นตรงเนี้ยก็แบบก็จีบจีบกันไปก่อนอ่ะนะคะแล้วก็คนเก่าๆวนมาไหมคะคนเก่าเนี่ยมันจะมีศาสนาภาษาเชื้อชาติเนี่ยที่เข้ามามีผลกับตัวคุณนะคะถ้าจะไม่ได้มาก็เพราะเรื่องนี้นะแล้วก็ความสัมพันธ์เมื่อกี้ที่มีปัญหาอยู่จะเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอยู่เขาบอกว่าให้ love yourself first ก็คือรักตัวเองก่อนวิธีการจะแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆนานาก็คือคุณถ้าคุณรักตัวเองมากพออะค่ะคุณจะรู้ว่าอันไหนมันเลยลิมิตแล้วหรือยังตรงนี้มันได้แค่ไหนตรงนี้มันเยอะไปหรือเปล่านะตรงนี้ให้ฝากเอาไว้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไพ่แฮมเมอร์บางครั้งเนาะมันเป็น rebuilding ก็คือสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่ง sabotage เนี่ยเหมือนกับภาษาไทยอ่ะจังไม่ค่อยแน่ใจว่าใช้แต่รู้แล้วถ้าสมมติใช้คำนี้มันกับเลวร้ายอ่ะมันเหมือนบางคนอ่ะเคยเสียใจเลวร้ายเจอเหตุการณ์ที่มันแย่มาก่อนตอนนี้เป็นถึงเวลาต้องสร้างใหม่เนาะความสัมพันธ์นะ love นะคะอาจได้เจอคนที่แบบรักแบบไม่มีเงื่อนไขมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะ self love รักตัวเองให้มากพอนะคะ ex break up separation stop the pattern อาจจะเจอแบบนี้มาสำหรับใครบางคนห่างกันแยกกันนะคะเขาบอกว่าให้หยุด pattern สังเกตตัวเองให้ดีหรือว่าฟังเสียงตัวเองให้ดีถ้าที่ผ่านมาเหตุการณ์ความสัมพันธ์มันเป็นแบบเดิมถ้ามันวน3รอบอ่ะจริงๆแล้วมันจะเป็นแพทเทิร์นเดิมนึกออกมั้ยเราต้องหัดสังเกตตัวเองอ่ะยกตัวอย่างสมมติว่าแจงเนี่ยมีผู้ชายมีคนที่ชอบมีคู่มาแล้วมาจีบเนี่ยถ้ามาแบบมาตลอดตลอดถ้าเราถามว่าเนี่ยไม่รู้ทำไมอ่ะจริงๆมันเหมือนกับซับคอนเชียสเราดึงดูดสิ่งพวกนี้มาเราต้องเปลี่ยนคำที่เราบอกตัวเองใหม่นึกออกมั้ยคนที่เข้ามาฉันต้องแบบโสดเท่านั้นแล้วมันจะเป็นการจริงๆอ่ะมันคือการเปลี่ยนโฟกัสของคุณนี่แหละค่ะอันนี้เนาะ lightning suddenly change นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันกระทันช็อกข่าวเลยนะคะได้รับข่าวที่มันทำให้คุณประหลาดใจนะคะ transformation คือการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วมาเจอ twin flame นะคะก็ได้เจอคนที่แบบเหมือนเป็นอีกขั้วหนึ่งของคุณนะคะยินหยางนะคะเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะคะอีกหนึ่งใบสิได้ไพ่ passion หลงกันเจอกันมีความสุข happy having fun สนุกสนานลองเปิดใจดูที่บอกไปว่าไตรมาสนี้มันดูมีหลายรสชาติดีนะคะมันมีแบบเริ่มต้นดีจบดีแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยดูแบบสตอรี่เยอะแยะมากมายเลยนะคะวิธีการเลือกวิธีการตัดสินใจอะค่ะลองเลือกสิ่งที่มันทำให้คุณไม่ต้องมานั่งคิดเยอะแล้วก็เป็น choice ที่มันแบบโอเคแบบ healthy อะอย่าแบบเฮ้ยเครียดตลอดอะไรเงี้ยไม่เอาเนาะอย่าให้แบบแต่เอะใจแต่เอะใจอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ไม่เอาเหมือนกันเนาะฝากเอาไว้ขอบคุณทุกคนมากไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ